นี่นะคะตอนนี้ก็ถักมาถึงปลายแถวที่6นะคะ2หลักสุดท้ายก็จะทำการรวบนี่นะคะก็จะรวบให้ได้3เส้นบนเข็มดึงไหมผ่าน3เส้นนี่นะคะเราก็ถัก1ห่วงโซ่กลับด้านงานจะเริ่มในแถวที่7นะคะนี่นะคะก็เริ่มดักแรกเนี่ยก็ถัก X ธรรมดานะคะเราจะไม่รวบนะในแถวที่7ก็ให้เราถัก X ธรรมดาไปนะคะในแถวที่7เราก็จะได้หลักเท่ากับแถวที่6นะคะสำหรับในแถวที่7นะนี่นะคะตอนนี้นุดีก็จะกระโดดข้ามมาแถวที่9เลยแถวที่นุดีจะทำกระดุมนะคะแถวที่9นี่ก็คือ x1 หลักต่อ1ห่วงไปไม่รวบนะคะเพราะว่าแถวที่8เรารวบไปแล้วเนาะก็ให้ถัก x มาทั้งหมด7หลักนะคะก็ตอนนี้เนี่ยนุดีก็ถักลงในหลักที่7นี่นะคะหลักที่7แล้วทีนี้ก็ให้ถัก3ห่วงโซ่นะคะ3ห่วงโซ่แล้วก็เว้นไป3หลักแล้วก็จะลง X ในหลักที่4นะคะนี่นะแถวที่9นะก็จะมีการเว้นกระดุมก็ให้ถัก X ไปอีกทั้งหมด7หลักของเรานะคะให้ถึงตรงปลายนี่นะคะก็จบแถวที่9นะคะแล้วก็1ห่วงโซ่นะคะกลับด้านงานกลับด้านงานแล้วก็ในแถวที่10นะคะแล้วก็จะถักนะคะรวบนะแถวที่10ก็รวบ2หลักแรกแล้วก็ถัก X ไป1หลักต่อ1ห่วงไปนะคะพอถักไปถึงตรงกลางเนี่ยเราก็จะถัก X 1หลักต่อ1ห่วงโซ่ที่เรามีนี่นะคะก็ตอนนี้นุดีใกล้จะถึงตรงกลางแล้วหลักสุดท้ายก่อนตรงกลางก็3ห่วงโซ่นะคะนุดีก็ถัก X 1หลักต่อ1ห่วงโซ่นะคะหลักที่1ในส่วนของกระดุมแล้วก็หลักที่2นี่นะคะแล้วก็หลักที่3ในส่วนของกระดุมทีนี้ก็ถักปกติไปนะคะ X 1หลักต่อ1ห่วงไปให้ถึง2หลักสุดท้ายแล้วก็รวบ2หลักสุดท้ายนะคะนี่นะคะ2หลักสุดท้ายก็รวบนะคะรวบ2หลักสุดท้ายในแถวที่10นะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะตรงจุดกระดุมของเราถัก1ห่วงโซ่ค่ะแล้วก็กลับด้านงานนะคะก็ในแถวต่อไปนี่นะคะแถวที่11ก็ให้ถัก X 1หลักต่อ1หลักไปนะคะนี่นะคะก็ถักจบแถวที่11นะคะแถวที่11ของเรานี่นะที่เราไม่รวบนะนี่นะคะก็ให้ดูว่าชิ้นงานปกกระเป๋าของเรานี่เป็นแบบนี้นะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะทั้งหมด11แถวนะคะสำหรับปก1ห่วงโซ่นะคะล็อกงานไว้นะคะถัก1ห่วงโซ่ล็อกงานแล้วก็ตัดไหมนะเดี๋ยวเราจะถัก X รอบปกนะคะเพื่อที่จะยึดงานของเราแล้วก็ให้ปกเราสวยขึ้นนะคะก็ให้เราใช้กรรไกรนี้ตัดไหมของเราเลยในแถวที่11 1ห่วงโซ่ที่เราล็อกไว้ก็ตัดไหมนะคะแล้วก็เราจะมาเริ่มตรงด้านข้างกระเป๋านะคะก็เริ่มต้นด้วย1ห่วงโซ่นะคะล็อกไว้ที่หัวเข็มนะคะแบบนี้นะแล้วก็ที่นี้เนี่ยก็เริ่มด้านข้างสำหรับปกกระเป๋าก็สอดเข้าไปในแถวแรกตรงนี้เลยนะคะเลื่อนห่วงเข้ามาในหัวไหมพรมที่เราล็อกไว้ที่หัวเข็มนี่นะคะเสร็จแล้วนี่ก็ให้เราถักขึ้นมา1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ให้ซ้ำ X ลงไปในระหว่างแถวตรงนี้นะคะให้ถัก X ลงไประหว่างแถว X หลักแรกนี่นะคะระหว่างแถวแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นระหว่างแถวนะคะก็ถัก X ลงไป1หลักระหว่างแถวถัดมาแล้วก็ตรงนี้ระหว่างแถวถัดมาก็ถัก X 1หลักนะคะถัดมาตรงนี้อีก X ระหว่างแถว1หลักก็ถัดมาตรงระหว่างแถวนี้ก็ถัก X 1หลักนี่นะคะก็เราจะถัก X รอบงานนะคะถักไปให้ถึงปลายนะคะ
นี่นะคะก็มาถึงห่วงสุดท้ายตรงระหว่างหลักสุดท้ายตรงนี้ที่เราถักไปแล้ว1หลักเราจะซ้ำลงไปอีก1หลักแบบนี้นะคะพอซ้ำลงไปแล้วเนี่ยก็มาถึงตรงแถวที่11ตรงนี้ของเราเมื่อกี้เราก็จะถัก x 1หลักต่อ1ห่วงไปนี่นะคะถักลงบนแถวที่11แบบนี้เลยนะนี่นะคะก็ถักมาถึงปลายอีกด้านนะคะก็มาถึงตรงนี้ที่เป็นระหว่างแถวนะคะที่เหมือนอีกด้านเมื่อกี้แล้วก็ถักเริ่มเข้าไปรักแรกเลยแล้วก็ซ้ำอีก1หลักลงไปนะคะให้เหมือนด้านข้างเป็นการสร้างมุมนะคะ2หลักแล้วก็ทีนี้ก็ถัก x 1หลักต่อ1ระหว่างแถวไปแค่นั้นนะคะนี่นะก็ให้ถักไปจนถึงสุดด้านล่างนี่นะคะเมื่อถักมาจนสุดด้านล่างแล้วนี่นะคะตัวงานของเราก็ให้ถัก1ห่วงโซ่นะคะ1ห่วงโซ่แล้วก็ให้เรากลับด้านงานนะเพื่อที่เราจะถักอีกแถวใหม่ก็ให้เราเว้น1ห่วงโซ่นะคะตรงนี้แล้วก็มาในห่วงโซ่ที่2ให้เราถักพอ1คอลงไป4หลักนะคะพอ1คอลงไป4หลักในห่วงโซ่ที่2ตรงนี้นะคะนี่นะคะก็เว้น1ห่วงโซ่แล้วก็ถัก x ในห่วงโซ่ถัดไปนี่นะคะก็จะได้กลีบแรกออกมาแบบนี้แล้วเว้น1ห่วงโซ่นะคะถักพอ1คอ4หลักในห่วงโซ่ที่2นะคะพอ1คอ4หลักแล้วเว้น1ห่วงโซ่ถัก x ในห่วงโซ่ที่2นี่นะคะเราก็จะได้กลีบที่2แบบนี้ก็ให้เราถักเหมือนกันนะคะในนี่นะคะห่วงโซ่ตรงนี้แล้วก็กระโดดมาที่ห่วงโซ่ตรงนี้นี่นะคะนี่นะคะเมื่อเราถักตามที่แพทเทิร์นแล้วก็จะออกมาแบบนี้กลุ่มสุดท้ายนะคะเว้น1ห่วงโซ่แล้วก็ห่วงโซ่สุดท้ายไม่ถัก x นะคะให้เราเลื่อนห่วงขึ้นมาเลยเลื่อนห่วงขึ้นมาในหัวเข็มของเราแบบนี้เลื่อนห่วงแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่ล็อกงานนะคะล็อกงานเป็นอันตัดไปนะทีนี้ก็มาที่กระดุมนะคะเราจะติดกระดุมลงไปในตัวกระเป๋าของเรานะคะเพราะเมื่อกี้เราเว้นห่วงกระดุมไว้นะ1นี่นะคะใช้2เส้นคู่นะคะ2เส้นคู
นี่นะคะก็มาต่อกันที่ดอกไม้ที่เราจะห้อยตกแต่งชิ้นงานตัวกระเป๋าของเรานะคะนุ่นดีทำไว้แล้ว1ดอกนะคะนุ่นดีจะมาทำให้ดูอีกดอกหนึ่งเพราะว่าเราต้องใช้2ดอกเริ่มต้นด้วย5ห่วงโซ่นะคะ5ห่วงโซ่นะห่วงโซ่เราก็เชื่อมต่อกันให้เป็นวงกลมนะคะสำหรับ5ห่วงโซ่ของเราเชื่อมต่อให้เป็นวงกลมโดยเลื่อนห่วงขึ้นมานี่นะคะเลื่อนห่วงแล้วก็ให้ถัก3ห่วงโซ่นะคะ3ห่วงโซ่ถักขึ้นมานะคะก็ให้เราพันหัวเข็ม2รอบนะคะพอ2คอนะคะพอ2คอแล้วก็สอดเข้าไปในห่วงได้4เส้นบนเข็มก็รวบไหมผ่าน2เส้นแรกนะคะแล้วก็รวบไหมผ่าน2เส้นหลังก็จะยังเหลือ2หลักสุดท้ายนะคะเราจะถักพอ2คอไม่เสร็จนะก็จะถักหลักใหม่ก็คือเกี่ยวไหม2รอบผ่านหัวเข็ม2รอบสอดเข้าไปในห่วงก็จะได้5เส้นบนเข็มนะคะดึงไหมผ่าน2เส้นแรกนี่นะคะดึงไหมผ่าน2เส้นแรกเราก็ดึงไหมผ่าน2เส้นกลางนะคะเราก็จะเหลือ3เส้นบนเข็มก็คือพอ2คอ2หลักครึ่งแล้วก็พันไหมอีก2รอบนะคะสอดเข้าไปในห่วงนะคะก็ดึงไหมผ่าน2เส้นแรกแล้วก็ดึงไหมผ่าน2เส้นกลางนี่นะคะเราก็จะได้4เส้นบนเข็มเราก็จะรวบไหมผ่านทั้ง4เส้นก็คือจะรวบพอ2คอทั้ง3หลักของเราทีนี้ก็ถัก4ห่วงโซ่นะคะ4ห่วงโซ่แล้วก็จากนั้นก็เลื่อนห่วงนะคะเข้าไปในวงกลมด้านล่างแล้วก็ถักเริ่มต้นอีกเหมือนเดิมก็คือเริ่มด้วย3ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถักพอ2คอครึ่งหลักทั้งหมด3หลักแล้วก็จบด้วย4ห่วงโซ่เลื่อนห่วงด้านล่างนะคะถักให้ได้ทั้งหมด5กลีบนะคะนี่นะคะพอมาถึงกลีบที่5เนี่ยให้เราถักพอ2คอครึ่งเนี่ยทั้งหมด4หลักนะคะก็ให้เราถักอีก1หลักลงไปเพราะว่าเราจะไม่ถัก4ห่วงโซ่ลงแล้วนะคะก็ให้เราถักพอ2คออีกครึ่งหลักมานะคะเป็นหลักที่4นะคะจากที่เรามีแต่ละกลีบเนี่ยเรามี3กลีบนี้เราก็จะมีทั้งหมด4หลักแบบนี้นะคะเราก็จะรวบไหมผ่านทั้ง5เส้นบนเข็มของเราแล้วเราก็จะถักห่วงโซ่นะคะขึ้นมานะห่วงโซ่ทั้งหมด10ห่วงโซ่นะคะถักห่วงโซ่ขึ้นมาเลยทั้งหมด10ห่วงโซ่แล้วก็ตัดไหมเป็นอันเรียบร้อยนะคะเหลือความยาวไหมสำหรับที่เราจะเย็บติดดอกไม้ของเราที่ตัวกระเป๋าได้นะคะนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับกระเป๋าเชือกฟอกใครที่ถักตามก็อย่าลืมมาอวดผลงานกันได้ในเพจของหนูดีนะคะลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างนะแล้วก็ขออภัยสำหรับที่หนูดีต้องแบ่งคลิปเป็นทั้งหมด4คลิปเพราะว่าความจำของมือถือเนี่ยมันสามารถทำได้แค่นี้ก็เลยต้องแบ่งเป็น4คลิปนะคะเอาไว้ถ้ามีงบประมาณทุกคนดูคลิปเยอะขึ้นนุดีก็น่าจะมีงบที่จะซื้อมือถือใหม่ที่ความจำเยอะกว่านี้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ